นายบัณฑิตอินตะผู้อำนวยการโครงการเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดพิษณุโลกกล่าวภายหลังจากการประชุมนะครับว่าได้มีการเตรียมความพร้อมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการน้ำหลังจากหลายจังหวัดตอนบนของประเทศไทยได้รับผลกระทบจากพายุเบบินคาโดยเฉพาะในจังหวัดน่านนะครับที่มีแนวโน้มน้ำจะลงมาในลุ่มน้ำยมและลุ่มน้ำน่านซึ่งในส่วนของลุ่มน้ำน่านนะครับที่เขื่อนสิริกิติ์ยังสามารถรับน้ำได้อีก 2,810 ล้านลูกบาศก์เมตรและได้มีการพร่องน้ำโดยการระบายน้ำออกอยู่เกือบวันละ20ล้านลูกบาศก์เมตรเพื่อเตรียมรับน้ำใหม่นะครับในขณะที่ลุ่มน้ำยมที่เดิมคาดการว่าจะเหลือน้ำไหลลงมาที่จังหวัดสุโขทัยกว่า 1,350 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในขณะที่ลุ่มน้ำยมนะครับที่เดิมคาดการว่าจะมีน้ำเหนือไหลลงมาที่จังหวัดสุโขทัยกว่า 1,350 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็เกิดการลาวติ้งหรือการหายกระจายไปตามพื้นที่ต่างๆจนเหลือน้ำไหลลงมาแค่800ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งจะมาถึงจังหวัดสุโขทัยใน 1-2 วันนี้นะครับก็จะใช้วิธีการบริหารจัดการโดยประตูระบายน้ำหาดสะพานจันทร์ที่มีความสามารถในการผันน้ำยมลงน้ำน่านได้ส่วนหนึ่งโดยมวลน้ำที่เหลือลงแม่น้ำยมจะไม่ส่งผลกระทบกับพื้นที่เขตเศรษฐกิจหรือเขตเมืองของจังหวัดสุโขทัยจากนั้นครับน้ำจะลงมาที่อำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกซึ่งขณะนี้ครับได้มีการดำเนินตามแผนพื้นที่รับน้ำบางระกำโมเดลที่ตอนนี้เกษตรกรร้อยละ90ได้เก็บเกี่ยวผลผลิตเรียบร้อยแล้วคงเหลืออีกร้อยละ10นะครับซึ่งใกล้เก็บเกี่ยวและอยู่บนพื้นที่ดอนคาดว่าจะเก็บเกี่ยวแล้วเสร็จก่อนน้ำหลักเข้าท่วมอย่างแน่นอนนะครับส่วนสถานการณ์น้ำในเขื่อนหลักในภาคเหนือตอนนี้ครับยังสามารถรับน้ำได้อีกมากเช่นที่เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนตำบลคันชงอำเภอวัดโบดจังหวัดพิษณุโลกล่าสุดครับได้มีการกักเก็บน้ำร้อยละ39ของความจุอ่างน้ำใช้การได้ละ36ครับมีน้ำไหลเข้าวันละ 5.44 ล้านลูกบาศก์เมตรระบายน้ำออก 1.30 ล้านลูกบาศก์เมตรขณะที่เขื่อนสิริกิติ์ครับมีปริมาณน้ำร้อยละ70สามารถรับน้ำได้อีก 8,406 ล้านลูกบาศก์เมตรและในช่วงนี้ครับระบายน้ำออกวันละเกือบ20ล้านลูกบาศก์เมตรเพื่อพร่องน้ำออกเตรียมรับมวลน้ำเหนือที่จะไหลลงอ่างซึ่งมีปริมาณไหลเข้า 171.02 ล้านลูกบาศก์เมตรขณะที่เขื่อนภูมิพลครับมีน้ำอยู่ร้อยละ58ของความจุอ่างมีน้ำไหลเข้าวันละ 47.01 ล้านลูกบาศก์เมตรยังสามารถรับน้ำได้อีก 5,596 ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับคือในภาพรวมเนี่ยที่เราคุยกันผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์กับกรมชลประทานเนี่ยก็จะดูน้ำภาพรวมของทั้งประเทศนะครับว่าน้ำจุดไหนบ้างที่เป็นจุดที่วิกฤตจุดไหนบ้างที่จุดเฝ้าระวังนะครับในส่วนที่เกี่ยวข้องตรงนี้ก็จะมี2ลำน้ำที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดพิษณุโลกก็คือลำน้ำยมกับลำน้ำน่านนะฮะลำน้ำน่านเนี่ยคงไม่น่าเป็นห่วงเพราะเรามีเขื่อนสิริกิติ์บริหารจัดการนะครับส่วนแม่น้ำยมนะครับจากฝนที่ตกอำเภอปงจังหวัดพะเยาเนี่ยปริมาณน้ำยมขึ้นสูงสุดที่อำเภอ2จังหวัดแพร่น่ะก็ประมาณ 1,350 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะนี้เรายังเฝ้าระวังดูว่าแม่น้ำยมที่จังหวัดแพร่จะมีปริมาณเท่าไหร่แล้วจะไหลเข้าสู่จังหวัดสุโขทัยเท่าไหร่นะครับแล้วมาจังหวัดพิโลกปริมาณเท่าไหร่ด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยนายชัดพงษ์เอมสุวรรณพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องประชุมร่วมมือกับนายอำเภอสวรรคโลกและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอสวรรคโลกนะครับซึ่งตอนนี้จังหวัดสุโขทัยได้มีการติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักจากอิทธิพลพายุเบบินคาอย่างต่อเนื่องครับและก็ได้มีการออกเตือนประกาศประชาชนผ่านหน่วยงานทุกพื้นที่และสื่อทุกแขนงครับพร้อมได้มีการกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหน่วยงานความมั่นคงและอำเภอเตรียมความพร้อมตลอด24ชั่วโมงเพื่อรับมือกับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นนะครับโดยเฉพาะในวันที่22สิงหาคมนี้คาดว่ามวลน้ำที่จังหวัดแพร่ซึ่งมีปริมาณ 1,350 ล้านลูกบาศก์เมตรจะไหลเข้าสู่พื้นที่จังหวัดสุโขทัยซึ่งชลประทานสุโขทัยได้เร่งระบายน้ำบริเวณประตูระบายน้ำหาดสะพานจันทร์อำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยเพื่อรอรับมวลน้ำจากจังหวัดพะเยาและจังหวัดแพร่ที่ไหลลงสู่แม่น้ำยมซึ่งบริเวณประตูระบายน้ำบ้านหาดสะพานจันทร์ขณะนี้ได้เปิดประตูระบายน้ำจำนวน5บานปริมาณน้ำผ่าน 185.63 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในเบื้องต้นนี้นะครับจังหวัดสุโขทัยยังไม่มีรายงานน้ำท่วมในพื้นที่ใดครับ